สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ๆนะคะอู้ๆก็อู้ๆอู้ๆหมดเด้อพี่นางเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดพามาดูน้ำมูลนะคะพี่น้องอันนี้ขึ้นน้ำมูลนะคะพี่น้องน้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอู้ยาวไปหอดกับคือสะพานเสรีนะคะทางโน้นนะคะสะพานเสรีที่จะข้ามไปอำเภอวารินชำราบนะคะทางนั้นนะคะก็คือสะพานอันนี้คือตัวจังหวัดนะคะฝั่งขวามือยายเอียดคือตัวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะข้ามสะพานไปนะคะพี่น้องข้ามสะพานไปก็คือไปอำเภอวารินชำราบนะคะฝั่งนั้นโซนนั้นคืออำเภอวารินชำราบนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ยายเอียดก็อยู่ฝั่งทางในเมืองเนาะนะคะยายเอียดพามาดูมาชมเป็นเลี้ยงป่าในกระชังนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดพามาชมป่าในกระชังนะคะนี่นะคะป่าในกระชังนะคะร้านยายเอียดเป็นนี่ป่ากระชังนะคะพี่น้องปะปึงนะคะภาษาบ้านเฮาเอิ้นปะปึงเนาะปะปึงหูรุดนะคะนี่เป็นเลี้ยงในกระชังนะคะวันนี้เราจะมาปลาในกระชังนะคะไปลากกับต้มพี่น้องเด้อนะคะมาติดตามชมไปนะคะนี่นะคะนี่คือบรรยากาศของแม่น้ำมูลนะคะนี่คือฝั่งในเมืองนะคะนี่คือฝั่งในเมืองนะคะนี่คือฝั่งในเมืองนะคะนะคะพี่น้องนะคะตรงนี้ก็คือข้ามสะพานไปก็คือฝั่งวารินนะคะตรงแม่น้ำมูลนี่เขาเลี้ยงปลากระชังกันนะคะเยอะมากเลยนะคะพี่น้องเป็นเจ็ดทาสะพานนะคะยาวลงมาเลยคือเลี้ยงปลากระชังนะคะนี่คือเขาเลี้ยงปลากระชังเกินเลี้ยงปลาน้ำไหลนะพี่น้องเนาะปลามูลนะคะปลามูลเท่านี้เนาะนี่นะคะเขาเบิ้งปลาพี่น้องนะคะของกระช่างคนนะคะพูดรูปรอนะคะมือนี้นะคะมีลายคือติดสายนั่นมาเอาถึงที่เลยนะคะปลาตัวใหญ่ๆเอาชั่วหน่อยใต้เอามาชั่วจากตัวนี้โอ้ยแย่มากเลยปลาปืนหูหลุดแล้วพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันเด้อนะคะมาค่ะมาพี่น้องนะคะเราจะมาหั่นนะคะเราจะพามาหั่นแล้วก็เอาไปทำให้เขาสุกนะคะเอาไปลวกนะลวกให้เขาสุกนะคะแล้วก็เราจะปรุงน้ำลาบปลาต่างหากนะคะเราจะไม่เอาปลากับเครื่องปรุงคนใส่กันนะคะเราจะปรุงน้ำลาบต่างหากเนาะเราก็เอาไว้ราดนะคะไว้ราดนะคะเราจะไม่คนนะคะเพราะว่ากวนเนื้อปลาเขาเละนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะขั้นตอนในการราดต่อไปนะคะพี่ยายจะทำเป็นนึ่งนะคะทำเป็นชิ้นแบบนี้เพราะว่าเราจะเอาไปนึ่งเนาะนี่นะคะชิ้นนึ่งนะคะตรงนี้จะเอาไปหมักอร่อยแซ่บๆแล้วก็จะเอาไปนึ่งกันนะคะตรงนี้นะคะโอ้แซ่บๆพี่น้องเอามาใหม่ๆเนื้อปลาหวานนะคะลองอร่อยแน่นอนนะคะลวกไข่ข้าวก็จะไข่หมดไข่นะคะพี่น้องลวกนะคะนี่นะคะนี่คือลวกเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้สักครู่นะคะรอให้เขาเย็นแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาทำการลาบเนาะเราจะทำน้ำลาบต่างหากนะคะเราจะไม่เอาเนื้อปลาไปคนใส่ในลาบนะในเครื่องลาบนะคะเราจะทำเนื้อเครื่องลาบให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาลาดลงเนื้อปลาเลยนะคะมาต้มกันนะคะจะต้มต้มปลาพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่คือหัวปลาปึงนะพี่น้องนะคะมานะคะเสร็จแล้วนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะอันนี้คือต้มยำปลานะคะต้มยำน้ำใสนะคะใส่ผักก็ถือว่าเสร็จนะคะอร่อยแล้วนะคะมันจะออกเกินต้มส้มปลาด้วยพี่น้องนะคะต้มส้มปลานะคะใส่บักขามเปียกใส่ข้าวใส่ไข่มดที่ไข่ใบมะกรูดธรรมดาบ้านเฮาอย่างพี่น้องแต่เขาเรียกว่าต้มส้มนะคะต้มส้มเพราะว่าเราใส่ประคำเปียกเขาจะออกให้รสชาติเขาออกเปรี้ยวนะคะเพราะว่ามันต้มส้มเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักกันนี่ครับพี่น้องนะคะมาได้เวลาตักกันแล้วนะคะนี่นะคะหัวปลาหัวใหญ่ๆพี่น้องพลิกมาอือนะคะพี่น้องนะคะ
ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยพี่น้องสดช่วงๆเลยนะคะยายทำสามตัวนะคะยายให้ลูกไข่เอามากินน้ำลูกเต่าเอามากินน้ำเนาะนะคะเพื่อลูกเพื่อหลานน้ำนะคะมาทำลาบต่อเนาะอันนี้คือขานะคะเดี๋ยวขาได้พี่น้องขาอ่อนสับมุนๆนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะขาอ่อนนะคะยายใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำต้มปลาลงนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นน้ำทำลาบนะคะพี่น้องมาอันนี้นะคะดับแรกยายก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วลงไปนะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะโอ้พริกป่นนี่เผ็ดมากเลยนะคะแป้งน้อยมาเห็นมาเห็นปูแซ่บนะคะน้ำปลาใส่เกลือน้ำเดือดพี่น้องนะคะใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อความนัวเลิศงวดพี่น้องเนาะนะคะร้านทุกอย่างขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะเกลือนะคะขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะพี่น้องนะคะเอามะนาวมาลูกเอาแป้งมาบีบใส่มะนาวเอาแป้งนี่สาวมันแน่แสบนะคะเราจะปรุงน้ำให้อร่อยนะคะแล้วก็จะราดลงเลยนะคะปรุงให้อร่อยเลยนะคะยายคือน้ำยำยายเอียดนะคะน้ำปรุงลาบด้วยพี่น้องนะคะแล้วก็จะมาราดลงเลยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่คนให้มันเข้าละเอียดนะคะเข้าอย่างเนื้อปลาเละนะพี่น้องนะเราก็ปรุงให้อร่อยแล้วก็ราดลงบนตัวปลาแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเสิร์ฟได้เลยนะคะโอ้ยเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะยายเอียดก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆๆแท้ๆจริงๆเด็ดอย่างเด้อหน้าสดแล้วพี่น้องบริหน้าบริแกงนะคะหน้าสดๆนะคะว่ากันว่าจะรับฟังกันแล้วนะคะ